คลิปนี้ก็จะว่าด้วยอีกแนวหนึ่งซึ่งเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ Public Domain นั่นก็คือ Coloring Books ครับก็มีเว็บที่ต้องการแนะนำให้รู้จักครับ Pixabay นี่เราน่าจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วครับเป็นเว็บที่บริการภาพฟรีโดยไม่มีลิขสิทธิ์อีกตัวนึงก็คือ LunaPix ครับ LunaPix นี่บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยมาก่อนครับก็ขอแนะนำการใช้ LunaPix สักเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องการทำ Coloring Book ครับ LunaPix นี่ใช้ตกแต่งภาพให้ดูดีขึ้นนะครับมันมีเอฟเฟคต่างๆมากมายโดยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ Photoshopก็ลองดูภาพนี้นะครับอันนี้เป็นภาพธรรมดาแล้วเราก็ต้องการเพิ่มบอร์เดอร์เลือกบอร์เดอร์รูปหัวใจก็ดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงครับคลิกที่ apply แล้วก็จะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับภาพดั้งเดิมของเราอันนี้ก็เป็นภาพใหม่ที่ปรากฏขึ้นครับจะเห็นว่ามันทำให้เกิดลูกเล่นต่างๆอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ปลั๊กอินช่วยครับแค่ใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วบนหน้าจอของเขาใช้งานได้เลยครับอันนี้จะเน้นด้านเอฟเฟกต์ส่วนแคนวานี่จะเน้นด้านฟรีเทมเพลตเข้าไปลองหัดใช้ทั้ง2เว็บนั่นแหละครับเพื่อว่าจะได้ทำงานได้ออกมาสวยงามขึ้นใครไม่ได้ลง Photoshop หรือใช้ Photoshop ไม่เป็นก็มาลองตัวนี้ได้ครับมีทูลต่างๆมากมายให้เราใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องรู้คำสั่งมากมายครับคลิกที่เมนูข้างบนแล้วมันก็จะทำงานให้เราเองไม่ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนแบบใน Photoshop อันนี้ก็เอฟเฟคอย่างหนึ่งครับทำภาพธรรมดาให้กลายเป็นลูกคิ้วอันนี้ไม่มีโปรเวอร์ชันนะครับเพราะว่าเขามีรายได้จาก AdSense อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์อีกแบบหนึ่งครับทำให้ภาพที่เรามีขึ้นไปปรากฏอยู่ในสมาร์ทโฟนออกมาก็ดูสวยงามดีเราสามารถเอาไปใช้ทำเป็นปกหนังสือของเราได้ครับคำสั่งมีมากมายครับผมคงบอกได้ไม่หมดแนะนำว่าให้ไปทดลองดูด้วยตัวเองลองคลิกเล่นๆดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามีคำสั่งเยอะมากที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ Photoshop เป็นเราก็ใช้งานทำ Special Effect ต่างๆบนภาพของเราให้ดูแปลกแตกต่างจากเดิมไปได้ก็เข้าไปลองใช้กันดูครับ LunaPix เป็นเว็บฟรีที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถเอาไปใช้กับการทำหน้าปกหรือทำภาพประกอบในหนังสือของเราได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน Photoshop และไม่ต้องเสียตังค์ด้วยครับอันนี้จะลองใช้ Text Tool เขียนไตเติลลงไปครับสมมติเราไม่อยากใช้ Canva ในการแก้ไขชื่อเราก็มาทำชื่อจากตรงนี้ก็ได้ครับใช้ Text Tool Draw แล้วก็ Text Tool แล้วก็เลือกฟอนต์ที่ต้องการมันก็จะไปใส่บนภาพให้เราเองแล้วมันก็จะกลายเป็นไตเติลของหนังสือของเราไปได้แต่แนะนำว่าใช้ Canva ดีกว่านะครับการทำ Text การทำไตเติลที่ใช้ Canva จะดีกว่าแต่ว่าให้ลองดูอันนี้เล่นๆไปด้วยเราจะได้รู้วิธีทำหลายอย่างเราก็ดาวน์โหลดลงมาใช้งานได้แบบเดียวกับการใช้ Canva ครับบริการเว็บนี้ฟรีครับอีกเว็บหนึ่งหลายคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วครับ Pixabay แต่บางคนที่ยังไม่คุ้นเคยก็ลองเข้าไปดูครับ Pixabay มีภาพสวยๆมากมายที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเป็นภาพจากช่างภาพสมัครเล่นและก็ช่างภาพมืออาชีพที่เขาบริจาคภาพให้กับเว็บนี้ให้ผู้อื่นเอาไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปซื้อจาก Shutterstock ครับก็มีเยอะมากครับสมมุติเราจะเอาภาพเหล่านี้ไปใช้งานก็มาเซิร์ชดูก็บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีครับถ้าไม่มีก็ไปหาจากเว็บฟรีอื่นๆภาพที่เราต้องการนำไปใช้ในการทำ Coloring Book ครับควรจะเป็นภาพลายเส้นสีขาวดำแบบนี้ครับลายเส้นขาวดำอันนี้ก็เหมาะกับการเอาไปใช้ให้เด็กระบายสีแต่ภาพลายเส้นขาวดำมีค่อนข้างน้อยครับที่สวยๆก็หายากหน่อยครับไม่เหมือนภาพถ่ายภาพถ่ายจะมีมากกว่าถ้าจะทำ Coloring Book สำหรับเด็กก็ควรไปหาจากเว็บอื่นครับเว็บนี้ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ครับมีก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เอาไปหาจากเว็บอื่นถ้าเรารวบรวมภาพลายเส้นแบบนี้มาได้สัก100ภาพหรือ50ภาพ30ภาพเราก็เอามารวบรวมทำเป็น Coloring Book ให้เด็กหัดระบายสีครับการทำสมุดระบายสีนี่สำหรับเด็กหาภาพยากครับแต่สำหรับผู้ใหญ่จะหาง่ายกว่าครับให้เซิร์ชด้วยคำว่าMandela ครับ Mandela อันนี้ก็เป็นลวดลายแบบนี้ครับภาพแบบนี้ใช้สำหรับผู้ใหญ่ฝึกระบายสีเพื่อเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับลวดลายแปลกๆแบบนี้ใน Pixabay จะมีเยอะกว่าภาพการ์ตูนสำหรับเด็กเราก็ไปรวบรวมภาพแบบนี้มาสัก 20-30 ภาพหรือ50ภาพมาทำเป็น Coloring Book สำหรับผู้ใหญ่ครับแนวนี้ก็ขายดีครับถ้าคนที่มีความเครียดมากๆเขามานั่งหัดระบายสีสัก1ชั่วโมงเขาบอกว่าความเครียดต่างๆมันลดลงครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการลดทอนความเครียดในโลกตะวันตกนะครับพวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าฝรั่งเขานิยมกันเหมือนกันครับ Mandela ครับถ้าอยากลองทำก็ไปรวบรวมภาพเหล่านี้ครับจาก Pixabay หรือเว็บอื่นๆก็ได้ครับ
เลือกภาพที่เป็นขาวดำแล้วก็เอามารวมกันเป็นเล่มให้ผู้ใหญ่ฝึกระบายสีเพื่อลดความเครียดและฝึกสมาธิอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติทางจิตวิทยาหนึ่งของซีกโลกตะวันตกซึ่งเราคงไม่คุ้นครับคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นกับแมนเดลาแต่เราก็ควรรู้ไว้ใช่ว่าครับการทำ coloring books ไม่ว่าจะเป็นของเด็กหรือของผู้ใหญ่ครับจะใส่ภาพทุกหน้ามันไม่เหมาะเพราะว่าเวลาระบายสีแล้วกระดาษที่ถูกระบายสีไปมันก็จะเปลี่ยนสภาพไปครับมันจะบุบมันจะยุบฉะนั้นทางที่ดีกว่าก็คือหน้าเว้นหน้าครับหน้าที่เป็นภาพนี่จะเป็นเลขขี้และก็หน้าที่ว่างเปล่าจะเป็นเลขคู่นั่นคือวิธีปฏิบัติที่นิยมกันในการทำ coloring book ครับถ้าจะทำซ้อนกันทั้งสองหน้าคือหน้าหนึ่งก็มีหน้าสองก็มีจะต้องใช้กระดาษที่หนามากมันจะทำให้ต้นทุนสูงมากวิธีที่นิยมกันมากกว่ามีภาพหนึ่งหน้าแล้วก็เว้นอีกหน้าหนึ่งมีภาพหนึ่งหน้าแล้วก็เว้นอีกหน้าหนึ่งจะทำให้การระบายสีง่ายขึ้นครับไม่ต้องพับกระดาษไปมาครับพลิกแล้วก็ระบายอันใหม่ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องใช้กระดาษที่หนามากส่วนภาพแนวอื่นๆที่เราเอามาใช้ได้ทำปกนะครับก็ลองไปดูกราฟิกต่างๆที่เกี่ยวกับพัซเซิลอันนี้เราก็เอามาใช้ทำเป็นปกได้ครับมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะกับแนวทางของเราแต่มันก็ใกล้เคียงครับถ้าแนวพัซเซิลแล้วก็มีจิ๊กซอมันก็ยังใกล้เคียงกับการทำครอสเวิร์ดภาพเหล่านี้ก็ไปเอามาใช้ได้ครับเอามาเลือกทำเป็นปกครับเอาไปใช้ในแคนวาได้โดยไม่ต้องเสียเงินคือลบภาพเก่าในแคนวาออกแล้วเอาภาพนี้ไปใส่แทนแล้วก็เปลี่ยนไตเติ้ลเปลี่ยนชื่อผู้แต่งก็จะทำให้หน้าปกดูดีดูสวยงามขึ้นเพราะว่าเทมเพลตฟรีในแคนวาส่วนมากมันจะเป็นแนวโรแมนซ์กับแนวทริลเลอร์ครับสองแนวหลักแต่แนวพัซเซิลนี่มันไม่มีเราก็ต้องไปหาภาพจากที่อื่นมาแทนที่ถึงจะมีไม่เยอะแต่มันก็มีบ้างครับนอกจากพิกซาเบย์แล้วก็ควรไปค้นหาจากเว็บฟรีอื่นๆซึ่งมีอีกมากมายครับนี่ก็เป็นภาพแบบอื่นๆที่เราเอาไปใช้ทำปกหนังสือได้ครับมันอาจจะไม่ตรงกับแนวพัซเซิลโดยตรงแต่มันก็มีรูปหนังสือรูปคนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ก็เอาไปใช้ได้ครับมันก็สื่อความหมายไปในด้านเดียวกันตอนนี้เราก็จะเข้าไปดูใน amazon.com ครับดูว่า coloring books แบบที่เขาขายดีแบบที่นิยมกันมันเป็นอย่างไรบางเล่มนี้การตั้งชื่อออกจะไปในแนวที่หนักไปหน่อยนะครับในแนวเป็นคำพรุสวาทคำสบทที่ไม่ค่อยจะสุภาพแต่นั่นเขาบอกว่ามันเป็นการแสดงอารมณ์อย่างหนึ่งช่วยให้คนผ่อนคลายก็ว่ากันไปครับตามแนวของเขาเขาบอกว่าจะตั้งชื่อแบบนี้แล้วมันทำให้คนที่เข้ามาใช้ coloring book รู้สึกลดความเครียดลงเราก็รับฟังไว้ครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่อกับทุกอย่างอันนี้ก็เป็นแนวแมนเดลาแบบที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือเอาภาพที่มีลวดลายซับซ้อนแบบนี้มาให้คนนั่งระบายสีเป็นการรวบรวมสมาธิและเป็นการลดความเครียดอย่างหนึ่งของเขาครับก็มีเยอะมากครับมีทำมาขายกันเยอะก็แสดงว่ามันก็ต้องขายดีในระดับหนึ่งครับไม่งั้นก็จะทำออกมาทำไมครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปดูครับ Look Inside จะเห็นว่ามีหน้าว่างบ้างกับหน้าที่มีลวดลายสลับกันครับอันนั้นก็เป็นหลักการทำแมนเดลาของเขาครับนี่มี50แมนเดลาก็แสดงว่ามีหน้าว่างอีก50ครับหนังสือ100หน้าก็จะมีว่าง50หน้าแล้วก็มีภาพ50หน้าสลับกันไปส่วนอันนี้เป็น coloring book สำหรับเด็กครับการหาภาพก็จะยากขึ้นหน่อยเพราะว่าภาพสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยมีใน Pixabay เราจะต้องไปรวบรวมมาจากที่อื่นแล้วก็บางทีก็ต้องซื้อมาครับบางคนก็ยอมลงทุนซื้อภาพที่มีลิขสิทธิ์มาเอามาใช้ทำเป็น coloring books ก็แล้วแต่ครับว่าเราจะมีทุนพอหรือไม่ครับบางคนก็จะยอมลงทุนครับซื้อภาพมีลิขสิทธิ์มาจากพวกเว็บขายภาพเช่น shutterstock.com แล้วก็เอามาให้เด็กหัดระบายสีครับอันนี้ก็คือวิธีการตกแต่งภาพจากแคนวาครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าในแคนวานี่เราสามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับตกแต่งภาพได้ครับเราก็ลบภาพเก่าออกแล้วก็เอาภาพใหม่เข้ามาแล้วก็มายืดมาหดได้ตามสะดวกเพราะว่ามันมีทูลที่ช่วยให้เราขยายภาพย่อภาพได้เขาก็มาทำประกอบกันใหม่ให้ดูแปลกตาขึ้นแทนที่จะเป็นอันเดียวก็มีหลายอันสลับซับซ้อนกันแบบนี้ครับก็ลองดูของเขาเป็นตัวอย่างครับอันนี้คือวิธีที่เขาทำกันจริงๆครับเอาภาพหลายภาพมารวมๆกันแล้วให้เกิดเป็นภาพใหม่ภาพเหล่านี้ก็ถ้าวางอยู่ในPixabay แสดงว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับบางทีก็ใช้คอมพิวเตอร์ทำขึ้นมาสมุดระบายสีแบบนี้มันก็สร้างกำลังใจให้คนที่เอาไปใช้มีสมาธิมีกำลังใจสู้ชีวิตบางทีรู้สึกท้อแท้ขึ้นมาก็มานั่งระบายสีสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันก็ทำให้ความเครียดลดลงทำให้มีกำลังใจสู้ชีวิตขึ้นมาปกนี่ควรจะเป็นภาพสีนะครับไม่ควรใช้ภาพขาวดำในเล่มนี่เป็นภาพขาวดำได้แต่เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกภาพใดภาพหนึ่งมาเป็นปกควรใช้สีนะครับถ้าจะเอาภาพข้างใน1ภาพมาเป็นปกก็ควรใส่สีเสียก่อนการใส่สีก็ทำได้จาก canva.com เช่นกันครับมีลวดลายต่างๆให้เราเลือกมากมาย
ผมจะอธิบายทุกคำสั่งก็คงไม่มีเวลาพอครับให้ไปลองใช้กันดูครับอันนี้ก็เป็นการจัดหน้าข้างในนะครับก็สำหรับพวกเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมานั่งระบายสีภาพเหล่านี้สังคมเขากับสังคมเราไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปหัดใช้คำสั่งต่างๆในแคนว่าให้แคล่วคล่องครับลองดูไปทีละคำสั่งที่อยู่บนเมนูข้างบนครับใช้ดูลองหัดย้ายภาพลองหัดเพิ่มภาพย่อภาพขยายภาพมาดูตัวอย่างจากในอเมซอนของจริงครับมีเยอะมากครับหนังสือพวกนี้แสดงว่าขายได้ดีทีเดียวครับจะเห็นว่ามีภาพหนึ่งหน้าแล้วก็เว้นอีกหนึ่งหน้าเราก็ไปดูตัวอย่างของเขาแล้วก็เอามาเรียนแบบว่าเราจะจัดหน้าแบบไหนดีถ้ามีภาพทุกหน้านี่แสดงว่าใช้กระดาษหนาครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาเวลากดระบายสีลงไปแล้วหน้าต่อไปอาจจะใช้ไม่ได้เพราะมันจะบวมครับฉะนั้นทางที่ดีก็คือหน้าเว้นหน้าแบบนี้ก็กระดาษไม่ต้องมีคุณภาพสูงมากก็ได้แต่เห็นว่าถ้าเข้าไปดูกันจริงๆแรงกิ้งหนังสือพวกนี้สูงมากนะครับจำนวนภาพเฉลี่ยเล่มหนึ่งก็ประมาณ 25-30 ภาพเท่านั้นเองก็สังเกตวิธีทำปกของเขาครับอย่าเอาภาพขาวดำมาทำปกครับมันไม่สะดุดตาแม้ว่าเนื้อในจะเป็นภาพขาวดำแต่หน้าปกควรจะเป็นภาพสีครับเอาภาพขาวดำมาแก้ไขเป็นภาพสีสักหนึ่งภาพก็ลองไปหัดทำกันดูครับอาจจะใช้ทักษะด้านกราฟิกสักนิดหน่อยแต่ไม่ได้หนักจนเกินไปครับสำหรับคนที่ไม่เก่งกราฟิกก็น่าจะพอทำได้โดยใช้ทูลต่างๆมีอยู่ในเว็บฟรีเป็นตัวช่วยถ้าเราทำเองทั้งหมดมันก็จะยากหน่อยครับลูน่าพิกนี่เหมาะกับสเปเชียลเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราต้องการทำภาพให้ดูสวยงามขึ้นเพิ่มสีสันขึ้นครับส่วนแคนวานี่จะเป็นเทมเพลตฟรีต่างๆแต่ก็ควรใช้ให้เป็นทั้ง2เว็บนะครับเข้าไปลองหัดดูสักครึ่งวันผมก็คิดว่าน่าจะเป็นครับลองคลิกดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคำสั่งต่างๆเขาจะมีสำเร็จรูปมาแล้วทำสักพักหนึ่งก็เป็นครับใครที่ยังมีปัญหาคิดว่าตัวเองไม่เก่งกราฟิกก็ไปลองใช้ดูครับลองดูแคนวาสักครึ่งวันลูน่าพิกสักครึ่งวันผมว่าเดี๋ยวก็เก่งแล้วก็ทำหนังสือแบบนี้ออกมาขายแข่งกับเขาได้โดยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ public domain ไม่จำเป็นจะต้องซื้อภาพแพงๆมาใช้ครับใช้ภาพฟรีที่พอหาได้ในเว็บฟรีต่างๆเอามารวบรวมกันเป็น coloring book สำหรับผู้ใหญ่ที่เขาใช้ฝึกสมาธิและสร้างกำลังใจลดความเครียดพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินกับหนังสือแบบนี้แต่มันก็มีอยู่และมันก็ขายดีระดับหนึ่งครับมันผ่อนคลายความเครียดเช่นเดียวกับการเล่นพัซเซิลต่างๆเหมือนกันครับถ้าเราจะไปทำอีบุ๊กที่จะต้องเขียนคอนเทนต์เป็นตัวหนังสือเยอะๆมันก็ค่อนข้างหนักสำหรับพวกเราถ้าเราทำหนังสือที่เป็นเท็กซ์ล้วนๆเราอาจจะเสียเปรียบฝรั่งเพราะว่าภาษาเราจะไม่ดีเท่าเขาถ้าไม่จ้างเขาเขียนก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าทำคัลเลอริงบุ๊กทำพัซเซิลทำโค้ดแบบนี้หรือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีครับเขาไม่ได้เปรียบเราเราก็ไม่ได้เปรียบเขาไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดสู้กันได้ถ้าเขาทำมาขายเดือนละ50เล่มได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันครับก็ไปลองกันดูครับนี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการทำ KDP ในยุคปัจจุบันที่ไม่อาจพึ่งพา Public Domain ได้